สวัสดีค่ะช่องนาริตาโตเกียว FC มื้อนี้ก็มีข่าวค้าวพยาบาลฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะแล้วโพสต์เสาอยู่ในอัน Facebook ส่วนตัวแล้วเนาะค่ะฉันบ้านฉันที่เคยเฉียวชุ่มฉ่ำวันนี้ครบรอบ1ปีก็จะเห็นบ้านนั้นโพสต์ขึ้นมาใน Facebook เนาะค่ะเนาะอันบ้านเคยอยู่กับลูกกับเต่าน้องนาริตาน้องโตเกียวกับครอบครัวเนาะก็ธรรมดาเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อกำลังFC กำลังไหลเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะเลยค่ะก่อนจะไปฟังก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าทำประตูเข้าอีกด้านเลยจ้าส่วนตัวดีกันรั้วด้วยคือบ่เฮ็ดประตูทางเข้าใหม่ศาลาผู้ใหญ่ทางพุ่นก็เฮ็ดกำแพงซะให้มันแล้วมันรอดความคิดข่อยซื่อๆดอกว่าพ่อเบียกหาที่สร้างใหม่ดูที่ปลอดภัยเอาแปลนเดิมที่สวยค่ะหาเอาใหม่เด้อล่ะบีกเอ้ยขนาดแม่เป็น FC ยังเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกอุตส่าห์สร้างทุกอย่างเพื่อครอบครัวเป็นกำลังใจให้จ้าเรามีลูกชายเหมือนกันม.ปลายพยายามสอนลูกบ่อยๆว่าถ้าวันหนึ่งมีเงินเยอะๆอย่าเพิ่งสร้างบ้านหลังใหญ่ในที่ดินคนอื่นแม้แต่มีลูกเมียถ้าจะสร้างให้สร้างในที่ของเราเองและถ้าอายุยังไม่ถึง40อย่าเพิ่งมั่นใจได้ลงหลักปักฐานเพราะชีวิตและอนาคตมันเปลี่ยนได้ตลอดและเราให้ดูตัวอย่างเคสบิ๊กเป็นกรณี FC เนาะค่ะเพิ่นกำลังไหลเขียนมาคอมเมนต์เนาะสวยๆค่ะกำลังใจนะบอสคนเก่งสวยมากค่ะน่าเสียดายความสวยงามความหรูของบ้านเสียทีที่ทำในเนื้อที่ของเขาถ้าออกมาทำแยกต่างหากป่านนี้ก็คงได้นอนหลับสบายว่าเป็นอย่างเนาะพยาบาลเราก็เฮ็ดให้ลูกให้เต่าเราเนาะจ้ะเนาะยังงามคือเก่าหาเอาใหม่สร้างใหม่ในที่ที่เป็นชื่อของเราวันไหนว่างๆก็แวะไปนอนชอบห้องญี่ปุ่นของนาริตะสวยมากบ้านสวยงามมาก